บริษัท NC Former เนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นของผมเป็นผู้ก่อตั้งนะครับในอดีต NC 100% ชื่อภายใต้ชื่อของผมทั้งหมดเพราะฉะนั้นการจัดการทั้งหมดเนี่ย อยู่ภายใต้ของผู้บริหาร1คนทีนี้ผมก็มองถึงอนาคตว่าเอ๊ะแล้วถ้า NC มันโตแล้วถ้า NC ขาดผม NC จะอยู่ได้อย่างไรนะครับก็เลยคิดโครงการมินิMDขึ้นมาเพื่อจะถ่ายทอดความคิดแนวคิดให้กับเด็กรุ่นน้องในระดับผู้จัดการให้เขามีคุณสมบัติการเป็นเท่าแก่ที่ดีหรือการเป็นเจ้าของกิจการที่ดีพอมีคุณสมบัติเสร็จปุ๊บเขาจะต้องปฏิบัติเอาแนวคิดนี้ไปปฏิบัติให้ได้ก็ทำมาอยู่มาสัก10ปีแต่ดูแล้วเนี่ยการเป็นเจ้าของหรือการเป็นเท่าแก่มันเป็นแค่นามประธรรมทำอย่างไรให้เป็นรูปประธรรมผมก็เลยเอาบริษัท NC Farmer เนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์พอเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นรูปธรรมมากขึ้นหมายถึงพนักงานทุกคนเขามีส่วนร่วมในการที่จะบริหารกิจการซึ่งการมีส่วนร่วมในอดีตเราเป็นเจ้าของคนเดียวเพราะฉะนั้นมันจะเป็นระบบปิดระบบปิดก็คือข้อมูลข่าวสารเนี่ยพนักงานจะรับรู้น้อยมากแต่หลังจากที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อมูลระบบเปิดเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลได้พอพนักงานทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลได้เนี่ยการบริหารจัดการมันก็ง่ายขึ้นเอาข้อมูลเหล่านั้นมาบริหารและในขณะเดียวกันพนักงานผมในระดับมินิมดีเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญมีแนวคิดการเป็นเจ้าของอยู่แล้วเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาบริหารมันก็จะเกิดความโปร่งใสในการที่จะจัดการทำให้ทุกคนเนี่ยไม่มีคำถามในการจัดการอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ผมพยายามที่จะสร้างระบบมินิมดีนะครับสร้างระบบก่อนแล้วก็สร้างบุคลากรที่จะมาปฏิบัติในตำแหน่งมินิมดีเนี่ยเราพยายามสร้างมาทั้งหมด6รุ่นนะครับที่เป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่เป็นรูปธรรมเนี่ยเราสร้างมาเกือบ15รุ่นละตอนนั้นเวลานี้เรามีอยู่40กว่ามินิเอ็มดีมินิเอ็มดีที่สามารถที่จะออกไปตั้งบริษัทได้แล้วตั้งแล้วเนี่ยประมาณสัก10ถึง12 1คนมียอดขาย200ล้านแต่เป้าหมายก่อน2015เนี่ยเราจะทำให้ได้200มินิเอ็มดีเพราะฉะนั้น1มินิเอ็มดีสามารถทำยอดขายได้100 200 300ตามเกรดของมินิเอ็มดีนะครับเพราะฉะนั้นยอดขาย10,000ล้าน20,000ล้านเนี่ยเด็กๆหรือมินิเอ็มดีเนี่ยสามารถทำได้โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผมถ่ายทอดให้ก็น่าจะดีกับผมสัก3เท่าตอนที่ผมทำหลังจากที่เราให้มินดีเข้ามาเป็นมาทำหน้าที่มินดีแล้วเนี่ยเราก็ทำหน้าที่เป็นโค้ชเป็นผู้สอนเป็นผู้ติดตามและปัจจุบันเนี่ยเราก็กลายเป็นผู้ลงทุนเราเป็นคนหาเงินมาแล้วให้มินดีเอาไปปฏิบัติเอาไปหาลูกค้าเอาไปลงทุนณเวลานี้สถานะผมเนี่ยจากการเป็นฟาวเดอร์หรือเป็นผู้ก่อตั้งหรือเป็นเจ้าของเนี่ยก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทซึ่งสถานะเนี่ยอาจจะเท่าเทียมกับพนักงานนะครับในอนาคตสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ก็คือผมอยากที่จะเป็นโบรกเกอร์อยากจะเป็นอินเวสเตอร์ณเวลานี้ผมเป็นแชร์โฮลเดอร์อนาคตผมเป็นอินเวสเตอร์ลงทุนให้กับเหล่ามินิเอ็มดีแล้วพอเหล่ามินิเอ็มดีเนี่ยเขามีประสิทธิภาพการงานหน้าที่ดีขึ้นธุรกิจขยายมากขึ้นนักลงทุนที่อยู่หลังผมก็จะถามว่าเขามีเงินเขาจะลงทุนที่ไหนดีผมก็จะพาไปลงทุนทำกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาถึงจุดนั้นผมก็จะกลายเป็นโบรกเกอร์จากโอนเนอร์กลายเป็นอินเวสเตอร์แล้วก็จะกลายเป็นโบรกเกอร์แล้วก็บริษัท NC มันก็จะเดินได้โดยไม่ต้องพึ่งผมในอนาคต